คนเกิดวันที่23ลักษณะนิสัยคือความมั่นใจมีลักษณะที่คนมักจะมองดูห่างๆด้วยความระแวดระวังหรือเกรงกลัวเพราะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่สง่ามั่นคงและมักแสดงออกให้เห็นได้ชัดเจนว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงคนเกิดวันนี้แม้ไม่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจใดๆแต่ก็มีอำนาจและอาจก้าวขึ้นอำนาจเองได้ จริงๆคนเกิดวันที่23จึงเป็นคนที่ใครๆเห็นว่ามีความไว้ตัวและดื้อรั้นซึ่งก็เป็นการมองที่ถูกต้องในลักษณะนิสัยด้านหนึ่งแต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นคนเกิดวันนี้เป็นคนเข้าใจทราบซึ้งในบทกวีดนตรีศิล,ลปะและปรัชญามีความอ่อนโยนต่อธรรมชาติเป็นอย่างยิ่งท่านที่จะเป็นมิตรกับคนเกิดวันนี้ ควรเป็นคนรอบรู้ศิลปะวิทยาการเหล่านี้และควรเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตกับคนเกิดวันที่23าอย่างมีรสสนิยมอเเิิด้วยคนกลุ่มนี้พร้อมที่จะตกหลุ่มรักใครง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีนิสัยและรสสนิยมตรงกันแต่ถ้าเกิดขัดแย้งกันนิดเดียวเขาก็จะปล่อยคนที่เคยรักไว้อย่างไม่แยแสได้เหมือนกัน ชีวิตของคนเกิดวันที่23เป็นชีวิตที่มีการทำงานเป็นส่วนสำคัญคนเกิดวันนี้ต้องการทำงานและทำอย่างอิสระต้องการโอกาสที่จะแสดงความสามารถและถ้าใครสักคนเข้าไปปิดกั้นโอกาสไม่ให้แสดงความสามารถหรือได้ทำสิ่งที่เขาต้องการแม้จะรักใครกันเพียงใดก็อาจเป็นศัตรูคู่ปรปักกันได้ทันทีแม้แต่คนที่เป็นภรรยาหรือสามีกันก็ตาม นะคะคนเกิดวันที่3 3นี้เป็นคนมองโลกกระทัดกว้างและพอใจที่จะคบคนโลกกระทัดกว้างด้วยเช่นเดียวกันเขาจะเป็นนักธุรกิจนักบริหารที่เก่งมากไม่ยอมให้ใครมาชี้นําไม่ยอมให้สิ่งแวดล้อมต่างๆมาทําให้หวันไหวได้ไม่เปลี่ยนหลักการโดยไม่มีเหตุผลเมื่อทํางานใจก็จะมุ่งอยู่แต่ ก็ตามหลักการเพื่อให้งานมารู้ผลเท่านั้นคนเกิดวันที่23มีความสามารถที่จะติดต่อกับคนทุกชั้นให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรก็ตามคนเกิดวันนี้จะมีจุดอ่อนอยู่ที่สามารถเป็นคนใจหินขึ้นมาง่ายๆเมื่อเกิดไม่สบอารมณ์ขึ้นมาใครที่เกิดวันที่23ถ้าใช่ไลค์และซับสไครด้วยนะคะขอบคุณค่ะ